ไรนะการปลูกเห็ดได้มากกว่าเห็ดอย่างไรอันที่หนึ่งค่าวัสดุเห็ด1อย่างได้ประโยชน์4อย่างครับประโยชน์จากการใช้วัสดุเพราะเห็ดที่เป็นขี้เลื่อยนะ1อย่างเนี่ยมันได้ประโยชน์4อย่างอย่างแรกที่1ได้เพราะเห็ดหลินจืออันดับแรกเห็ดหลินจือหมดสภาพแล้วเอาไปขอแกะถุงเพราะเห็ดนางฟ้านางรมอันดับที่2เห็ดนางฟ้านางรมหมดแกะถุงเพราะเห็ดฟางอันดับที่3เห็ดฟางหมดยูเข้ากลางคอกหัวกลางต้นไหนก็ได้ทำปุ๋ยมัดได้ประโยชน์ที่4ใช่ยังครับรอบผมจะปลูกไม้ผลต้นไม้ผลของผมเป็นบะม่วงลำไยไม้เฮียไม้ข้าวหลามไม้ไผ่เลี้ยงน้องต้นกล้วยครับนี่คือไม้เศรษฐกิจที่ลูกน้องผมได้กินแล้วและไม้ผมที่ผมปลูกไม้ผลคือบะม่วงผมปลูกบะม่วงสีผมจะขายหน่วย50บาทบะขายเหมือนเกษตรกรทั่วไปที่กิโล5บาทบะม่วงสีเช่นงาช้างแดงหน่วยกิโลกิ่งอาทูอีทูหน่วย2กิโลอีเหวินปาเมอร์ครับนั่นน่ะแม่นมดไผ่มาเตื้อผมจะขาย 9,000 ฮือก้านละ150ผมซื้อเบื้องต้นมาก้านละ800ครับแต่ผมจะขยายให้หมู่เฮาต้น150ซื้อบ่ซื้อกันแล้วแต่ครับนี่แค่นี้ครับ4อย่างเนี่ยถ้าท่านจำได้นะท่านจะรวยด้วยเห็ดและเห็ดสร้างระบบนิเวศไปเอาปุ๋ยคือต้นกล้วยโดยไปใช้ปุ๋ยสังเม็ดเอาไปใส่ในไม้ต้นบะม่วงมาใช้ปุ๋ยสังเม็ดไม้เหี้ยไม้ไผ่มาใช้ปุ๋ยสังเม็ดบานะบานาวมาใช้ปุ๋ยสังเม็ดครับโดยใช้ขี้เลื่อยเก่าแต่ตอนนี้มาดูเห็ดหลินจือเพื่อสร้างมูลค่าก่อนครับไป